ตัวแทนของสุพรรณัฐเหมือนตาการย้ายของนิวฉ่ำปีนี้ไม่ใช่การย้ายฟรีนะถ้าย้ายอ่ะเอาท่าเรือต้องซื้อตัวนะต่างชาติที่ผมได้ยินมาไม่อยู่แล้วหนึ่งเอ้ยมึงคิดดีๆนะตัดสินใจว่ามึงจะอยู่ต่อหรือมึงจะไปอยู่กับมาดามมึงว่ากูโดนปะเป็นช่วงเวลาของ Thunder Podcast ที่มักจะสนุกเสมอสำหรับผมนะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ชอบมากนอกจากช่วงซีซั่นเปิดเนี่ยก็คือ EP ที่เรามักจะชอบมาพูดคุยถึงเรื่องของอนาคตนักเตะแล้วก็ซื้อขายเพราะฉะนั้นก่อนไปเริ่มวันนี้สำหรับ Thunder Podcast นะครับเป็นคำเตือนหมายเหตุตัวใหญ่ๆเลยนะครับข่าวลือดูให้สนุกให้บันเทิงและไม่ต้องซีเรียสเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลคุยเล่นกันแบบแฟนบอลเท่านั้นนั้นสวัสดีทุกคนนะครับตอนเราเข้าสู่ Thunder Podcast นะครับ EP นี้อย่างที่บอกว่าไม่ได้มีการพูดถึงหลังเกมเพราะว่าเราหยุดช่วงสงกรานต์กันมานะครับแล้วก็เป็นช่วงสงกรานต์ที่สะดุ้งหลายเฮือกเหมือนกันนะครับสำหรับแฟนบุรีรัมย์เจอข่าวลือนักเตะย้ายบ้างนะฮะข่าวลือนักเตะย้ายเข้าจะข่าวนักลือนักเตะย้ายออกท่านประธานอำเองด้วยกลายเป็นข่าวหูยอดลิสต์เท่าไหร่นะฮะเป็นล้านนะครับในตัวดูในยอดลิสต์ข่าวลุงเนที่บอกว่าจะย้ายไม่ย้ายนี่เป็นล้านนะก็เอาเป็นว่าในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะยก EP นี้ให้เป็นเรื่องราวของข่าวลือและวิเคราะห์กันไล่ตั้งแต่นักเตะที่กำลังจะหมดสัญญาปีนี้นะครับนักเตะที่มีข่าวลือความเป็นมาเป็นไปอย่างไรความคิดเห็นของเราเป็นอย่างไรวิเคราะห์กันหน่อยนะครับสุพนัทไปใครจะมาแทนโอ้โหน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ต่างชาตินะฮะใครที่จะหลุดใครที่จะอยู่ต่อวันนี้มีข้อมูลจากเขาเล่าว่ามาบอกต่อทุกคนด้วยเช่นกันโปรดใช้วิจารณจักรยานในการรับฟังปั่นกันเมื่อยขากันเลยทีเดียวเชียวนะฮะเช่นเคยอยู่กับน้องกันนะครับผมน้องกันหลับปูนเจ้าสวัสดีครับน้องกันครับเขาเรียกกันเหมือนทองการเหมือนทองเอาคลิปนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนไปเริ่มต้นนะครับขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับผมคอบอลคอเดียวกันและแน่นอนว่าได้เวลารวมตัวคอบอลกับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับผมนอกจากเป็นสปอนเซอร์คาดอกของบุรีรัมย์แล้วนี่ก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับตัวดูบอลไทยด้วยนะครับผมขอบคุณที่อยู่กับวงการฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไปนะครับมาเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วไปเริ่มต้นกันแล้วกันเริ่มต้นจากข่าวลือก่อนเอาข่าวไหนก่อนดีข่าวลือที่มีการเล่นมากที่สุดน้ำหนักมากที่สุดตอนนี้ก็ต้องเป็นสุพรเรื่องของสุพรเนี่ยก่อนไปพูดถึงข่าวลือพูดอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆเนี่ยถามว่าการออกข่าวมาแบบนี้มันส่งผลไม่ใช่แค่สนุกอย่างเดียวหรอกคือมันก็มีส่งผลเสียแต่ผมไม่อยากมองว่าเอ้ยอย่าไปพูดไม่พูดคือสุดท้ายแล้วบนในโลกฟุตบอลน่ะเหมือนที่เราดูฟุตบอลต่างประเทศกันเนี่ยข่าวจูดเบอร์ลิงแฮมเนี่ยข่าวไอ้วันนี้มีข่าวใครแม็กอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์หรือเยอะแยะมากมายครับคือสุดท้ายแล้วในโลกฟุตบอลเนี่ยเวลามันเกิดข่าวแบบนี้ผมอยากให้มองสองมุมว่าอีกมุมนึงเนี่ยมันแปลว่ามูลค่าของข่าวเหล่านี้มันมีคุณค่าและมีมูลค่ามากจึงทำให้คนอยากพูดคุยกันเพราะฉะนั้นผมอาจจะฝากสะท้อนไปถึงทั้งสโมสรทุกสโมสรนะแล้วก็ฝากไปถึงนักเตะว่าการที่มันเกิดข่าวเหล่านี้อยากให้หลายๆคนมองในแง่ดีว่าเฮ้ยมันแปลว่าคุณมีมูลค่ามากนะคนเขาถึงอยากพูดถึงเรื่องนี้โอเคในมุมเสียข้อหนึ่งที่มันอาจจะส่งผลกับนักเตะคือเรื่องของสภาพจิตใจหลังจากนี้นะครับว่าเขาจะลงเล่นด้วยอารมณ์แบบไหนแฟนบอลจะรู้สึกอย่างไรกับเขาอันนี้ผมเข้าใจอยากให้แฟนบอลและก็สโมสรต่างมองซิทูเอชั่นสองฝั่งแบบนี้ให้เข้าใจกันละกันนะครับเรื่องไหนนะสุพรใช่ไหมไม่ถ้ามองให้มันเป็นโปรหน่อยด้วยความแบบถ้าเราอยากให้ลีกเราเป็นเหมือนต่างประเทศอะไรแบบนี้มันจะต้องมันต้องเป็นเรื่องปกติมันต้องเป็นเรื่องปกติอะไรบางอย่างที่มี value มันก็ต้องอย่างเงี้ยแหละใช่เชื่อว่ามันไม่ใช่แค่มีระหว่างทางที่เรากำลังคุยอยู่เอเย่นและสโมสรไม่ได้คุยแค่ดีลนี้หรอกมันมีดีลอีกเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมายแต่ทำไมมันไม่เป็นข่าวเพราะเขาไม่ได้มีมูลค่าไงเรื่องเหล่านี้มันมีมูลค่าไงเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่ข่าวลือแรกที่เกิดขึ้นนั่นคือแบ็กอเนกประสงค์กับตันต้าสุพรปินกาตาโพนะครับของเมืองทองยูไนเต็ดเอาเฉพาะข่าวลือก่อนมันเกิดจากพี่ๆสื่อมวลชนหลายๆคนก็เริ่มออกมาโพสต์กันว่าจะมีนักเตะบิ๊กดีลของเมืองทองย้ายมาบุรีรัมย์นะครับหลายๆคนก็คาดการณ์ว่าอุ๊ยสุพรรณัฐไปต้องเป็นเจริญศักดิ์แน่เลย
นะครับเจริญศักดิ์เป็นศิษย์รักศิษย์เก่าของมาซาดะอิชิอิสุดท้ายเผยไตออกมาเป็นสุพรปีนะกาตาโพถ้าถามในมุมเรื่องของความเหมาะสมนะสำหรับพี่ว่ามันเป็นจิ๊กซอชิ้นใหญ่เลยที่เราพูดมันนานมากทำไมไม่มีคนมาแทนศาสลักเลยไม่มีคนแทนนฤบดินทร์เลยโอเคหลายๆคนอาจจะมองว่ามาก็น่าสำรองครับอะไรเงี้ยอ่ะคุณรู้ได้ไงผมถามว่าคุณรู้ได้ไงอ่ะคุณคิดว่าสุพรมาจะดีไม่พอต่อการจะเบียดศาสลักเป็นตัวจริงเหรอหรือคือผมอยากจะมองว่าการสุพรมามันเป็นวินวินซิทูเอชั่นเนี่ยสุพรรู้ว่ามาไม่ได้ง่ายแต่สุพรจะเป็นเชื้อเพลิงให้ศาสลักและนฤบดินทร์มีผู้แข่งขันน่ะคุณจะได้ศาสลักในร่างที่บวกขึ้นเพราะกูก็ต้องเร่งฝีมือตัวเองนฤบดินทร์ก็เช่นกันและสุพรดันเป็นคนที่สามารถเล่นได้ทั้งแบ็คขวาและแบ็คซ้ายคนจะบอกว่าไม่เก่งอ่ะคุณพูดได้เหรอกัปตันเมืองทองที่ตอนนี้พาเมืองทองในทีมที่ตกลงไปขนาดนี้กลับมาอยู่ท็อป4ได้พูดได้ไหมอ่ะว่าสุพรไม่เก่งพูดไม่ได้เชื่อว่าสุพรยังคงมีดีที่จะให้แฟนบุรีรัมย์ทำให้เห็นได้และผมเชื่อว่าถ้าสุพรมาแล้วปรับตัวและทำฟอร์มได้เร็วเขาจะได้ลงเล่นมากกว่าที่ทุกคนคิดด้วยแม้ถ้าใครลองคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีคุณลองคิดอีกนะว่าเอารัตนากรไปเล่นแบ็คขวาแล้วแบ็คซ้ายอ่ะเออทั้งที่เขาเล่นกลางอยู่แล้วอ่ะคุณกลางออกมาถือว่าปีนี้รัตนากรหมายความว่ายืนแบ็คขวาแบ็คซ้ายอ่ะกี่นัดแค่ลอยคิดว่าตรงนั้นเป็นสุพรอ่ะมันก็คงจะไหลลื่นมากกว่านะครับนี่คือฝั่งสุพรทีนี้ข้อมูลที่พอจะเล่าสู่กันฟังได้บ้างเนี่ยนะครับเรื่องแรกคืออันนี้ใช้วิจารณญาณนะหมายถึงว่าจะจริงไม่จริงไม่รู้แต่นี่เป็นข้อมูลที่ได้รับมาและอยากเล่าสู่กันฟังดีลของสุพรเนี่ยเป็นดีลที่ถูกเกิดขึ้นนานมากหมายถึงคุยกันมานานมากแล้วสุพรเข้าสู่กฎบอสแมนเมื่อประมาณ5เดือนที่แล้วแล้วก็ส่วนหนึ่งปัจจัยแล้วกันผมใช้คำว่าปัจจัยของสุพรที่ตัดสินใจย้ายเนี่ยคือ1คือสัญญาจะหมด2แน่นอนมันก็คงเป็นเรื่องของความท้าทายแหละ3คือแน่นอนว่าเรื่องของเงินก็เป็นส่วนหนึ่งเชื่อไหมว่าสุพรเนี่ยเป็นนักเตะเมืองทองที่ไม่ติดทีมชาตินะค่าเหนื่อยไม่สูงแน่นอนว่าการย้ายไปบุรีรัมย์ก็เหมือนการย้ายงานค่าเหนื่อยมันต้องมากขึ้นอยู่แล้วเงินก็ส่วนหนึ่งความท้าทายก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของการที่ประสบความสำเร็จมีโทรฟี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งนั่นก็เป็นเขาเรียกว่าปัจจัยที่ทำให้สุพรตัดสินใจเดี๋ยวนี้ก็น่าจะค่อนข้างชัดเจนละค่อนข้างชัดเจนละนะครับสำหรับสุพรคิดยังไงอะคุณกันคิดยังไงสุพรจะดีไหมมันเป็นคือคนที่คิดว่าสุพรไม่ดีอะเขาก็ยิงไกลโชว์ไปหลายลูกก็ยิงใส่วีรัมไงทำได้ป่ะยิงสวยด้วยลูกนั้นอะคือบางทีที่เขาไม่ดีเพราะว่าเขาบางครั้งอะเขาอยู่ไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถนัดขนาดนั้นด้วยแหละเราเข้าใจเขาต้องดูกันอะเพราะว่าย้ายทีมอะมันอยู่ที่การปรับตัวด้วยนะใช้ชีวิตนอกสนามอีกนะจากกรุงเทพแต่พี่ว่าบุคลิกของสุพรน่ะเหมาะกับบุรีรัมย์นะความที่ไม่ได้เป็นคนแบบติดนั่นติดนี่ไม่ได้แบบจะแบบคือไม่ได้มีเป็นนักเตะที่แบบสนุกสนานท่องเที่ยวคือไม่ได้แบบเป็นนักคือนักเตะก็เป็นนักเตะที่อยู่ในกรอบคนนึงก็ธรรมดาเงียบๆซึ่งมันเหมาะกับบุรีรัมย์มากนะมันก็เหมือนที่พี่มิก้าพูดในคลิปไงอยากให้ลองไปต่างจังหวัดกันบ้างให้มันออกไปกันบ้างจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่านั่นคือของสุพรทีนี้ไปที่คนที่2ช่วงเวลานั้นที่เกิดขึ้นก็คือข่าวของลีออนเจมส์นะครับข่าวของลีออนเจมส์เนี่ยเกิดขึ้นด้วยการที่ว่าก็มีการหลายๆที่ออกมาพูดว่าเฮ้ยลีออนเจมส์กำลังจะเซ็นสัญญากับบุรีรัมย์เพราะว่าสัญญาหมดเหมือนคล้ายๆกับกฎของสุพรเลยนะครับคือสัญญาเจ้าตัวกำลังจะหมดนะฮะแต่เหมือนมีปัญหาบางอย่างแล้วก็เงียบไปถ้าเอาที่ผมไปหาข้อมูลเรื่องนี้มาเนี่ยปัญหาเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับสัญญาเท่าที่ผมได้ยินมาการเซ็นการตกลงเสร็จสิ้นนะครับแต่ข่าวที่หลุดออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องหลังบ้านของเอเย่นและเป็นเรื่องของเขาและการข่าวหลุดการข่าวไม่หลุดจะเป็นส่งผลต่ออะไรอันนั้นคือเรื่องของหลังบ้านเขาแต่เรื่องของการเซ็นเนี่ยไม่มีมูลหมาไม่ขี้ใช้คำนี้แล้วกันแล้วก็เท่าที่ได้ทราบมาก็คือเรียบร้อยแล้วตรงๆชัดๆง่ายๆ
นะครับก็ใช้วิจารณญาณกันไปแล้วกันนะฮะลีออนเจมส์เข้ามาเราก็ต้องมาคิดกันต่อเฮ้ยเวิร์กไหมในมุมการก่อนคนที่ไม่ได้เชียร์บุรีรัมย์ box to box หลังๆนี่โอ้โหไล่ไม่มีหมดอายุน้อยด้วยอยู่23มันอยู่ที่ว่าจะมีใครออกไปไหมเพราะว่าลีออนเจมส์อ่ะพี่พูดมาเองว่ายังอายุน้อยถ้าไปแล้วไม่ได้ลงเล่นเสียเวลาเหมือนกันนะก็หนักต่อตัวน้องมันเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเนี่ยตอนเนี้ยอีราฟาลีออนเนี่ยคืออีราฟาเลยก็คือเล่นด้วยกันฟอร์มมันกำลังมันเป็นกราฟขาขึ้นถ้าอยู่ดีๆย้ายไปปุ๊บไม่ได้ลงอ่ะหนักแล้วนะซึ่งตอนข่าวนี้ออกเนี่ยเราไล่เรียงกองกลางกันเนี่ยมันมีอีราฟานมีลีออนตัวหลักยังมีโกลันกาวซิชธีรธรบุญมาทันเซนต่อพิโดนฉ่ำรัศมีอันนี้นะเวลานั้นนะรัตนากรใหม่คามิโลเกชมันเยอะมากครับมันเยอะมากจนแบบเราก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันถามว่าเหตุผลคือถามว่าดีไหมอ่ะสำหรับพี่ยอมรับเลยว่าถ้าในกองกลางชุดอยู่23ยังไงก็ต้องลีออนเจมส์และดีไม่ดีคนที่ดูโดฮาครับชอบวิธีการสไตล์การเล่นของลีออนเจมส์ที่เล่นกับอิราฟานด้วยแบบเงียบๆคือเป็นเงียบๆที่ทำงานหลังบ้านทำงานหลังบ้านพละกำลังดีและดูเหมือนเล่นเกินวัยลีออนเจมส์เป็นแบบนั้นซึ่งโอเคมันอาจจะมีกังวลเรื่องนี้เข้ามาแต่สำหรับพี่ว่าตัวแปรหนึ่งที่มันดีกว่าคือแน่นอนการซื้ออนาคตแม่งก็คือการซื้ออนาคตอ่ะก็วันนี้มันคืออยู่23อ่ะก็ปีหน้าอาจจะมีวิธีบางอย่างอาจจะได้ลงหรืออาจจะไม่ลงอาจจะปล่อยยืมหรือเปล่าอะไรก็เกิดขึ้นได้อาจจะปล่อยยืมใครคนใดคนหนึ่งที่มันเป็นตัวสำรองเยอะๆแต่บุรีรัมย์ซื้อลีออนแล้วถ้าปล่อยอิลูฟานยืมนี่งอนไหมงอนไหมกูว่างอนแต่ทีนี้ประเด็นมันคือพี่ว่าไอตัวแปรมันคือเรื่องข่าวลือที่3ที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละมันคือเรื่องของพีโรนฉ่ำรัศมีอันนี้มันเกิดจากในคลิปที่ดำหัวลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ช่วงสงกรานต์สอดที่พีโรนลดน้ำผู้ใหญ่และลุงเนก็เวยพรด้วยกันว่าไอ้มึงคิดตัดสินใจนะมึงจะอยู่ต่อเอ้ยมึงคิดดีๆนะตัดสินใจว่ามึงจะอยู่ต่อหรือมึงจะไปอยู่กับมาดามมึงว่ากูโดนปะโดน ซึ่งมันก็เป็นข่าวแน่นอนทุกที่ก็ดูคลิปแล้วก็เอาไปตีเป็นข่าวกันเอามุมกันก่อนมันมองได้ทั้งสองแบบนะก็นั่นแหละไม่มีมูลหมาก็ไม่ขี้อ่ำอยู่ดีจะไปอ่ำแต่ถ้าคิดในมุมที่ว่าเขาประสบความสำเร็จ3แชมป์มาแล้วแล้วบ้านเขาอยู่เขาได้3แชมป์มั้ยยังได้ไปแล้วปีแล้วใช่ไหมเออบ้านเขาอยู่กรุงเทพธุรกิจกรุงเทพพ่อเขาอยู่ท่าเรือเก่าพ่อเขาอยู่ท่าเรือเก่ามันมีความเป็นไปได้คุณพ่อประภาสฉ่ำรัศมีผมจำชื่อได้แล้วก็เลยรู้สึกว่ามีมูลใช่มันอาจจะยังแบบ50-50นี้นะตัวแปรพี่คืออะไรรู้ป่ะรู้สำหรับพี่นะวันนี้เดินทางมาแล้วก็เริ่มเห็นกระแสข่าวเยอะขึ้นเรื่อยๆพี่ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ทั้งเรื่องพ่อเขาแฟนเขาครอบครัวร้านแล้วเขาก็ไม่ได้ไปเขาก็ไปมาสักพักแล้วนะบุรีรัมย์ไปก่อนไปก่อนอีสี่นะใช่ไปก่อนอีสี่นะสามแชมป์แล้วปีนี้ก็เดี๋ยวได้ไทยลีกสำหรับพี่กำลังมองว่าอีกตัวแปรหนึ่งมันคือเรื่องของอายุ ACL ด้วยคนน่ะไปจำว่านิวฉ่ำอายุน้อยปีนี้เขา30แล้วนะปีนี้นิว30แล้วเขาเป็นนักเตะหนึ่งที่อาจจะดังช้าหน่อยจนทำให้คนรู้สึกว่าเขายังเป็นกองกลางยุคใหม่เพราะเขาเพิ่งติดทีมชาติแต่เขา30แล้ว อายุนิวฉ่ำนี่แทบจะเท่าสหรัฐนะก็จริงนะคือรุ่นเนี่ยไม่ได้ต่างกับสหรัฐเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันอาจจะทำให้คนคิดว่าเฮ้ยอาแฟนบุรีรัมย์จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเพิ่งได้นิวฉ่ำมาเองเก่งด้วยติดทีมชาติด้วยกำลังสดใหม่มาก่อนอิชิอินะแต่เขาอายุ30แล้ว พี่ว่ามันก็คงมีตัวแปรเหล่านี้ที่รวบรวมและบวกกับว่าถ้ามองเรื่องของการย้ายของนิวฉ่ำปีนี้ไม่ใช่การย้ายฟรีนะถ้าย้ายอะเอาถ้าเหลือต้องซื้อตัวนะถ้าเกิดขึ้นจริงตามที่เขาว่ากันซึ่ง
ลายเป็นว่ามันมีน้ำหนักตั้งแต่อ้าวก็ลีออนมาลีออนมาในวัยต่ำกว่า23อ่ะอายุการใช้งานบวกต่างกันบวกลบ7อ่ะกับนิวชามที่ฉันขายวันนี้คิดว่านิวชามขายวันนี้ได้อะไรกี่ล้านกูว่าก็ต่ำๆก็ต้องมี5มีมันก็คงต้องมีอ่ะเผื่อถอนทุนน่ะเออก็คิดว่ามันก็และสุดท้ายแล้วมันก็คือเรื่องของการมองถึงอนาคตของเขานั่นแหละแต่เอาจริงๆดีลนี้เป็นถ้าเลยจะไปชับปุ๋ยได้นะไม่แต่ดีลนี้มันเป็น 50-50 จริงๆนะดีลนิวชามเนี่ยใช่มันยังไม่ก็เรายังไม่รู้หรอกว่าอะไรแต่แค่ว่าเราพยายามวิเคราะห์เพราะอาจไปมองฝั่งท่าเรือวิเคราะห์ประกอบนะศิวกรจากหุบศาสตร์ย้ายเมื่อกี้ที่คุยชับปุ๋ยย้ายตอนนี้กองกลางใช้ใครเนเกบ้าคู่ใครอีกคนนักเตะไทยอ่ะวรชิตซึ่งอนาคตยิมไปก็ไม่รู้อ่ะซึ่งมันก็โอ้โหมันก็ดูมันก็ดูไปเพื่อไปเป็นตัวจริงได้เหมือนกันนั่นแหละนั่นคือ3ข่าวลือเกิดขึ้นเอาไปใช้แต่เอาคิดไต่ตองกันดูเองส่วนข่าวที่4สุพนัทก็ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะว่ามันเกิดจากการที่ว่าซีเกมติดต่อสโมสรไปเพื่อขอนักเตะลุงเนบอกปล่อยทุกคนยกเว้นสุพนัทพอเดี๋ยวสุพนัทต้องไปเดี๋ยวสุพนัทต้องไปทำไมกูต้องโคเวอร์สิสุพนัทต้องไปได้สัญญาเลสเตอร์นะครับข่าวนั้นจึงหลุดออกมาว่าหลังจบฤดูกาลบุรีรัมย์ต้องปล่อยสุพนัทเหมือนตาออกไปนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรื่องใครมาแทนยังไงท้ายคลิปเดี๋ยวใบให้ฟังเรามาไล่เรียงอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเนี่ยที่เล่าไปเล่ามาผมรู้สึกตื่นเต้นพี่รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่ามันจะกลายเป็นช่วงเวลาที่รีเซ็ตเยอะเลยนึกออกปะตอนนี้คนที่จะไม่มีและคนที่กำลังจะเข้ามามันกำลังจะแบบภาคใหม่อ่ะแล้วมันจะเป็นบุรีรัมย์ที่อาจจะทำให้ลีกนี้สนุกมากขึ้นอ่ะแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงมันคงไม่ได้เก่งภายในฤดูกาลเดียวหรอกแต่มันจะทำให้เหมือนฟุตบอลที่เชียร์สนุกไม่ใช่ฟุตบอลที่ไร้พ่ายหนูเว้ยอันนี้เราต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนคือสำหรับพี่ชอบดูฟุตบอลที่แม่งแบบเบียดแต่เก่งสองอ่ะไทยลีกสองอ่ะใจแบบสู้แล้วก็แบบเฮียสุดท้ายแม่งสู้กันในความแบบคุณภาพอะไรประมาณเนี้ยคือแต่ปีเนี้ยยอมรับเลยบุรีรัมย์เก่งมากเราไปเก่งมากเก่งจนแม่งแบบใครจะไปเล่นด้วยเออแต่ปีหน้าพี่ว่ามันคงจะสนุกแบบสู้สนุกอาจจะดรอปนิดนึงอ่ะดรอปนิดนึงแต่มีเรื่องให้ปรับให้แก้ให้แจ้งเกิดอะไรใหม่ๆปีที่ผ่านมาเราแจ้งเกิดใครอ่ะกูถามจริงๆไม่มีเลยถูกป่ะเราไม่ได้แจ้งเกิดใครแต่เราเก่งแค่นั้นเองเราเก่งอ่ะเราไปเก่งซะแล้วไงทีนี้เราช่วงเวลาประมาณเนี้ยช่วงที่มันจะปิดฤดูกาลและข่าวออกมาเนี่ยเป็นช่วงที่แฟนบอลทุกทีมนะมีความสุขนะชอบมึงแบบมโนได้หมดอ่ะว่าใครจะมาใครจะขายอ่ะฝากสโมสรอย่าไปซีเรียสเลยครับมันมโนได้จริงๆนะแล้วแฟนบุรีรัมย์กูยกให้เป็นนักสืบกูว่าเป็นญาติโคนันมาก่อนดังนั้นเดี๋ยววันนี้คลิปออกไปเชื่อกูไหมหามาจนได้ว่าเป็นใครจริงๆหามาจนได้คำใบ้แบบน้อยๆอ่ะหามาจนได้เพราะฉะนั้นไปดูแข้งที่ใกล้หมดสัญญาก่อนนะครับอธิบายอย่างนี้ว่าข้อมูลที่เราทำมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้มากที่สุดของโลกฟุตบอลอย่าง Transfer Marketซึ่งไอความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์นี้มันอาจจะไม่ได้แปรผันแบบ make sense กับฟุตบอลไทยนะครับฝากไปถึงทุกสโมสรและบริษัทไทยลีกช่วยทำให้มันเสถียรคือข้อมูลตรงกันนิดหนึ่งนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยสุดท้ายข่าวที่เรากำลังจะพูดออกไปเราไม่รู้หรอกครับว่าจริงไม่จริงเพราะนี่คือข้อมูลที่ดีที่สุดที่เราจะหาได้เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าดูให้สนุกแล้วกันนะครับไล่เรียงนักเตะที่กำลังจะหมดสัญญากับบุรีรัมย์ในปีนี้นะครับคือจบสิ้นฤดูกาลนี้ซึ่งเหลือเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับทั้ง2คนทั้งนพพลละครพลและพี่แชมป์ศิวรักษ์เทศสูงเนินจะหมดสัญญาสิ้นฤดูกาลนี้ทั้งคู่นะครับซึ่งพี่ว่าเขาต่อทั้งคู่อย่างพี่แชมป์ก็อาจจะต่อปีนึงนพพลก็ต่อแบบระยะยาวเพราะพี่รู้สึกว่าในรายชื่อที่กำลังดูอยู่เนี่ยมันมีนักเตะที่เป็นลูกหม้อของบุรีรัมย์ที่เขาพยายามจะปั้นและให้โอกาสหมดพร้อมกันหมดนพพลอิลฟานอูเยอะอ่ะซึ่งพี่เชื่อว่า2คนนี้ต่อหมดกันว่าพี่แชมป์ก็น่าจะต่อนะตอนแรกเนี่ยเคยได้ยินเรื่องของพี่แชมป์จะแขวนถุงมือแต่พี่ว่าตั้งแต่ช่วงที่เขาหายเจ็บกลับมามันเหมือนทำให้เขาแบบยังคงมีความสุขกับการเล่นอยู่ช่วงเจ็บเขาอาจจะคิด
ไม่ได้ทำก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะนั้น2คนนี้ผมมองว่าน่าจะอยากเล่นน่าจะต่อสัญญาแน่นอนอยู่ที่ว่านพพลจะต่อเท่าไหร่พี่แชมป์จะต่อเท่าไหร่แล้วก็อ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของพี่แชมป์หลังจากจบเกมไทยลีกอยู่นัดนึงเนี่ยพี่แชมป์ก็เคยให้สัมภาษณ์นะว่าเขาอยากเล่นต่อเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นไปได้ซึ่งเอาจริงฟอร์มช่วงหลังอ่ะมันก็ตอบหมดว่าบุรีรัมย์ก็พี่ว่าก็พร้อมที่จะต่ออาจจะปีนึงตำแหน่งผู้รักษาประตูมันแตกต่างกับเอาท์ฟิลด์ของบุรีรัมย์เนี่ยอยากเล่นต่อไงต่อพิฆาตไม่ใช่อ๋ออยากเล่นต่อคือหมายอยากเล่นประจวบเนี่ยบ้าบอกองหลังนี่น่าสนใจมากน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นไปได้อย่างไรซึ่งพี่เชื่อว่าข้อมูลจาก Transfer Market เนี่ยแม่งไม่ตรงกับทางสโมสรด้วยกองหลังคือพี่อุ้มหมดสัญญาปี2025ดิออนคูสหมด2024คือยังเหลืออีกปีนึงพี่อุ้มเหลืออีก2ปีนะครับท่านเฟิร์มมันเป็นเว็บที่ถ้ามันจะแม่นๆคือต้องเป็นเอเจนต์ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับท่านเฟิร์มก็คือเป็นเอเจนต์ที่ไม่ใช่คนไทยเอเจนต์ใหญ่ๆนะครับซึ่งคนที่จะหมดไล่เรียงอย่างนี้คือศาสลักไหประโคนนฤบดินทร์พันษาเหมวิบูลและชิติพัฒน์แทนกลางศาสลักนฤบดินทร์จะหมดพี่ว่า2คนนี้ต่อไปแล้วจะหมดเหรอวะสัญญาแบบระยะยาวเลย2คนนี้สำหรับพี่อ่ะก็นึกภาพไม่ได้แค่2คนอ่ะจิติพัฒน์ด้วยอ่ะนึกภาพพี่ต้นไปทีมอื่นได้ไหมไม่มี3คนนี้ผมบอกเลยว่าแม่งเป็นข้อมูลที่ไทยแลนด์เวไม่อัปเดตมันไม่อัปเดตแต่คุยกันสัญญาใจคุยกันระยะยาวอยู่แล้วไม่ต้องกลัวพี่ว่า3คนนี้ต่ออยู่แล้วแฟนบอลไม่ต้องเป็นห่วงเลยคนนึงแต่คนที่เป็นห่วงคือคนนี้แหละพี่โย่งพันษาเหมวิบูลย์ปีนี้พี่ย่งอายุ32ซึ่งถามว่าเวที่เกิดขึ้นกับบุรีรัมย์มาตลอดสู่ชาวนุ่นนุ่มจักรพันธ์แก้วพรมไม่ว่าใครจะอยู่สโมสรมันนานแค่ไหนก็ตามเมื่ออายุและกราฟของศักยภาพการเล่นไม่ได้อยู่ในขาพีกอะเป็นช่วงขาลงกอลวิทใช่ป่ะขนาดกอลวิทอะได้แชมป์ด้วยบวกกับอีกมูลข้อหนึ่งคือIG story วันนั้นที่ขนของอ่ะแล้วเป็นขนแล้วเป็นรถคันใหญ่ๆของบุรีรัมย์ขนของแฟนบอลทักมาหาพี่เยอะเลยว่าพี่โย่งเขาย้ายเหรอพี่ก็เลยทักไปถามพี่โย่งแต่พี่โย่งไม่ได้ตอบนะพี่โย่งบอกว่าไม่บอกครับเขาซื้อบ้านไปอีก2หลังว่ะโอ้ย เดินไปก็ได้ ขนไปเลย ถัดไปอีก2หลังโอ้ โอ้ซื้อเพื่อคือก็ไม่ได้มองว่าจะย้าย 100% รีโนเวทบ้านป่ะก็มันก็เป็นไปได้หมดนึกออกป่ะแต่มูลมันเยอะขึ้นเรื่อยๆตรงที่ว่ามีแฟนบอลทีมนั้นทีมนี้เริ่มพูดถึงเขาไม่ได้ลงนะมันไม่เหมือนนฤบดินทร์ศาสลักษณ์นะทิติพัฒน์ยกเว้นไว้นะเป็นดอกจันแยกไปต่างหากพันษาเนี่ยไม่ได้ลงแล้วก็บวกกับว่ามันมีข่าวลือกองหลังดาวรุ่งใหม่ที่จะเอาเข้ามาอีก ช่วงหลังใช้ดิออนคูสกับซูราก้า ซึ่งปีหน้าก็ยังเป็น2คนนี้ได้อันนี้น่าสนใจว่าพันษาเหวิบูลย์กับบุรีรัมย์จะสิ้นสุดตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ก็รอดูความเคลื่อนไหวต่อไปแล้วกันนะครับผมทีนี้ไปตำแหน่งอื่นๆนะครับตำแหน่งตรงกลางบ้างดีกว่าตรงกลางเนี่ยอย่างที่บอกไปคือโลกิชโกลันกาวซิชแล้วก็พีระดนจะหมดสัญญาปีหน้าไม่ได้หมดปีนี้นะครับคนที่หมดปีนี้เนี่ยมีรัตนากรใหม่คามิอิลฟานดอลเลาะเสกสรรราตรีซึ่งสำหรับผมยกไว้อยู่ในเคสเดียวกับสสลักและนฤบดินน่าจะต่อหมดอคาเดมี่หมดเด็กบ้านหมดเด็กของสโมสรหมดน่าจะต่อหมดนะครับอย่างมากสุดก็อาจจะมีการปล่อยยืมอย่างเสกสรรอิลฟานหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับทีนี้กองหน้าเนี่ยคนที่หมดสัญญานะครับมีอาทิตย์อันนี้น่าสนใจเพราะอาทิตย์เองกับโอกาสในการได้เล่นก็ถือว่าน้อยมากอาจจะอยู่ที่เจ้าตัวป่ะน่าอยู่ที่เจ้าตัวแล้วก็อีกคนหนึ่งที่หมดคือพัทระสร้อยมาลัยอันนี้น่าจะต่ออันนี้ก็น่าจะต่อน่าจะเรื่อยๆเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยอีกอันนึงที่น่าพูดถึงเลยมันคือแข้งต่างชาติมีฝั่งกันดีๆนะแข้งต่างชาติบุรีรัมย์ที่มีอยู่ตอนนี้คือลอนซาน่าดูมบูย่านะครับโจนาธานโบลิงกิ
นะฮะมีแฮร์ริสบูทคิชโกลันกาวซิชแล้วก็ฟิลิปโลกิชเอเชียมีเลบินซูลาก้าเขาไม่ได้อยู่บุรีรัมย์หรอกทำไมถือสัญชาติบุรีรัมย์แล้วเนี่ยเลบินซูลาก้าน่าจะพูดไทยชัดกว่าแล้วตอนนี้แล้วก็มีดอนคูสนี่คือนักเตะต่างชาติของบุรีรัมย์นะเท่าที่ผมดูจากข้อมูลตรงนี้ตัดผมว่าตัดดอนคูสแล้วก็เลบินซูลาก้าไปเลยน่าจะอยู่ต่อเป็นไปได้สูงต่างชาติที่ผมได้ยินมาเอาแล้วปกคลิปเลยเนี่ยต่างชาติที่ผมได้ยินมาไม่อยู่แล้วหนึ่งนั่นคือมันต้องมีคนพูดป่ะวะยังไม่พูดดีกว่าเนาะดิโอโก้ไงไม่อยู่ดิโอโก้ลุยซานโตมีเท่าที่ได้ยินชื่อมามีคนหนึ่งแล้วที่น่าจะไม่ได้ไปต่อเมื่อหมดสัญญาซึ่งเขาคนนั้นเนี่ยก็เคยมีข่าวตั้งแต่เล็กแรกแล้วว่าจะย้ายประมาณนี้แล้วกันและอันนี้คือเอาไปช่วยกันสืบมานะผมก็ยังไม่ได้สืบเหมือนกันเพราะเพิ่งได้ข้อมูลมาและผมได้ยินเขาเล่าว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเซ็นปีกซ้ายต่างชาติเรียบร้อยแล้วสำหรับซีซั่นหน้าแปลงคาตาอยู่ได้มาครับแลกก่อนทีนี้ไปช่วยกันสืบกันมาหน่อยแล้วกันว่าเป็นใครปีกซ้ายซึ่งตอนนี้คนรู้แล้วว่าไอ้ยี่อย่างนี้ก็ปีกซ้ายไม่อยู่เอาเขาใช้ปีกซ้ายสองคนก็ได้ใครไม่รู้นะครับอันนี้คือต่างชาติส่วนคนอื่นๆเนี่ยโกลันเกาซิชเนี่ยอุ่นใจได้เลยเท่าที่ถามมานะโกลันเกาซิชอุ่นใจได้เลยดูมูย่าวูสคิดอุ่นใจได้อีกคนหนึ่งที่อาจจะดูอนาคตอยู่คือฟิลิปโลกิชอันนี้ไม่แปลกเพราะเราเดากันอยู่แล้วยิ่งบุรีรัมย์เขาไม่ก็ถ้าไม่ดีไม่ชอบรอไม่ชอบรอนะครับผมก็ต่างชาติคงประมาณนี้เอาละทีนี้ไฮไลท์เลยของคลิปนี้นะครับตัวแทนของสุพรรณนัทเหมือนตาเอาละครับคุณผู้ชมได้ยินมาว่าเอาวิเคราะห์ก่อนเขาติดต่อเอาวิเคราะห์ก่อนยูไนเต็ดไปแล้วปีขวาตูดูที่ตัดในล่าสุดตูเต้ภูริพัฒน์วงรัตนาเพชรไอ้จุ้ยก่อนหน้านี้คนเนี่ยวิเคราะห์กันแล้วก็พยายามลือกันให้สนั่นเรื่องของเจริญศักดิ์วงกรผมยังไม่ได้มีโอกาสถามไถ่น้องเหมือนกันเพราะคนพยายามเชื่อมโยงปีกขวาไปแล้วปีกขวาตอนนี้เป็นสิ่งที่หายากมากในไทยลีกคนที่เล่นปีกตัวรุกที่เป็นดาวรุ่งใหม่ที่พร้อมจะปั้นขึ้นมาเอาจริงๆเจริญศักดิ์เองก็ไม่ได้ถือว่าเป็นดาวรุ่งแล้วนะก็เกิดอยู่23มา2ปีแล้วอะแต่มันมีเรื่องของเขาเคยอยู่ในช่วงเวลาที่อิชิอิปั้นขึ้นมาปีนั้นเนี่ยเจริญศักดิ์เป็นท็อปแอสซิสต์ไทยลีกนะถูกป่ะแล้วกองหน้าก็บาลอสทาริลี่ที่เป็นดาวซันโบเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำให้เจริญศักดิ์อยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีที่สุดและหนึ่งในโค้ชที่เจริญศักดิ์รักมากที่สุดก็คือมาชาดาอิชิอิก็ไม่ได้หมายถึงเขาไม่รักมาริโอนะโอเคเขาก็ให้เกียรติการทำงานแล้วก็ชื่นชมในโค้ชแต่เราแต่คนหนึ่งที่เขาเคยพูดสม่ำเสมอเวลาเราเจอกันคือเหมือนเป็นพ่ออ่ะเวลาไปเตะไปเจอหรืออะไรเขาก็ไปคุยเสมอมาจึงทำให้แฟนบอลเนี่ยสิงว่าเฮ้ยปีกขวานึกออกอยู่คนเดียวแต่พอมองถึงความเป็นไปได้เนี่ยเจริญศักดิ์เนี่ยย้ายทุกปีเป็นงานพาร์ทไทม์เลยนะตอนเนี้ยค่าเซ็นเยอะกว่าค่าเหนื่อยปาการไป BG ไปเมืองทองพี่ใช้เมืองทองไปอุดมโอ้โหแล้วจะไปกัน3ทีมใหญ่ภายใน3ปีนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะสามเลขเลยนะไม่แต่มันคิดแบบนี้มันเท่ากับว่าปีกขวาไทยแม่งน้อยมากใช่ไหมที่เป็นปีกจริงๆสำหรับผมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้มีเปอร์เซ็นต์แต่ไม่เยอะเพราะพี่รู้สึกว่าเมืองทองก็ใช้เจริญศักดิ์อยู่กำลังดีด้วยแล้วก็ถ้าจะขายเนี่ยไม่ถูกไม่มีต่ำกว่า10ล้านแน่ๆแล้วถ้าเป็นแฟนวีรัมการจะรู้กันดีว่าช่วงหลังไม่มีทางไม่งั้นลีออนเจมไม่เซ็นฟรีหรอกสุพรไม่เซ็นฟรีหรอกพี่ว่าบุรีรัมย์เนี่ยไม่ค่อยจะทุ่มแล้วไม่งั้นกฤษฎากาแมร์เขาคงเดือนหน้าแล้วแพงนักเตะไทยที่อยู่เบอร์ท็อปตอนนี้แพงหมดอะเพราะนั้นเจริญศักดิ์ยังไม่ใช่ช้อยที่ผมจะพอมาใบ้มาเล่าให้ตรงนี้ให้ฟังเพราะว่าคนที่ผมได้ยินมาที่จะมาเป็นตัวแทนจริงๆใช้ว่าตัวแทนแล้วกันใช้มาเติมเต็มในตำแหน่งเกมรุกฝั่งเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยคนไทยเนี่ยเอาจริงมันไม่มีใครแทนแบงค์ได้หรอกมึงใครจะไปแทนได้มันแทนได้แบบนี้ก็ไปอยู่รู้เว้นแล้วไม่มีหรอกไม่มีหรอก
เออเดี๋ยวเรื่องแบงค์มีทิ้งท้ายเรื่องหนึ่งด้วยเมื่อคืนไปถามพิธีมาได้ยินมาว่าเป็นนักเตะไทยที่ไม่ใช่บิ๊กเนมบิ๊กซีใช่บิ๊กซีไปซื้อของถูก ไม่ใช่บิ๊กเนมแล้วก็ได้ยินชื่อแล้วอาจจะผิดคาดที่แฟนบอลรู้สึกคือแฟนบอลรู้สึกว่ากูอยากได้คนมาแทนแต่ถ้าคุณได้ยินชื่อนี้คุณจะรู้สึกถึงความจริงจกทักเลย อย่าพูดเขาบอกอย่าพูดคุณอาจจะได้ความรู้สึกถึงการที่อาจจะยังไม่ได้แทนได้ขนาดนั้นเป็นอะไรได้เหมือนที่อาทิตย์เป็นจริงจกทักตลอดเลยย้ายเรื่องดีกว่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันส่วนอีกเรื่องนึงที่เมื่อกี้เกินๆกันไปแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือเรื่องของพิธีพอดีผมไปเห็นข่าวเรื่องนี้ที่เขาว่ากันว่าสื่อญี่ปุ่นเผยสุพนัทเหมือนตาปัดโอกาสตามพี่ชายซัปโปโรเนี่ยผมส่งไปถามพิธีมาพิธีก็บอกว่าเหมือนนายจะสั่งไปยุโรป ไม่คือถ้าคุยกันจริงๆก็คือไม่ใช่การปัดว่ากูไม่อยากไปเจลีกแต่เป็นการเลือกอนาคตในวิถีที่ท้าทายกว่าแล้วก็ชาเลนจ์กว่าใช้คำนี้แล้วกันไม่ออกไหมไม่ใช่สำหรับผมไม่ใช่ว่าเอ้ยเจลีกมาไม่เอาไม่อยากไปไม่ใช่แต่พอมันมีช่องทางให้เลือกเยอะลุงเองตัวแบงค์เองน่าจะมีการพูดคุยกันว่าไปในเวที่ท้าทายกว่าเอาจริงๆแบงค์เป็นดีลที่ไปยุโรปที่รู้สึกคาดหวังได้นะคาดหวังได้เพราะว่าเฮ้ยแล้วรู้ว่าเล่นลีกสูงสุดนะไม่ใช่เหมือนตอนพี่ตองไปนะไม่หลายๆคนที่เป็นนักเตะไทยลูกครึ่งหรืออะไรที่เล่นลีกยุโรปตอนเนี้ยก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้มีใครที่รู้สึกคาดหวังได้ขนาดนั้นลองดูเรียงมาดิพี่ว่าตัวแปรนึงคือแบงค์มันมีพรสวรรค์ที่พิเศษกว่าจริงๆแล้วก็วินัยที่ดีกว่าจริงๆพี่แอบรู้สึกว่าเรื่องการปรับตัวแบงค์อาจจะทำได้ดีกว่าเช็คด้วยซึ่งวันนี้ที่เราได้คุยกันหลังบ้านกับพี่ทีหรือใครต่อหลายคนเช็คเองก็ยังคงต้องปรับตัวเรื่องของโลกกว้างอะเอาง่ายๆในการเจอประสบการณ์ชีวิตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยต้องรอดูว่าแบงค์กับการปรับตัวจะทำได้เร็วมากแค่ไหนทำได้ไหมนั่นแหละนะครับซึ่งพี่ทีเขาบอกด้วยว่าเวของแบงค์เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องนั้นนะเวของแบงค์เนี่ยให้ทุกคนไปดูโลโมเดลของคาโอรุมิโตมะมิโตมะเนี่ยตอนย้ายจากคาวาซากิฟอนตาเล่ไปไบตันอ่ะคือไบตันเป็นคนซื้อนะได้สัญญาไบตันเหมือนที่แบงค์ได้สัญญาเลสเตอร์แล้วไบตันอ่ะปล่อยให้ทีมในเบลเยียมยูเนียนเอสจีไปใช้มีสิทธิ์นะที่แบบเป็นคนไทยคนแรกที่ไปเล่นแชมเปี้ยนชิพล่าสุดเปลี่ยนโค้ดโดนซิตี้ตกอีกนี่ก็โหดเหลือเกินมิโตมะเนี่ยเป็นแบบนี้คือไบตันซื้อ3ล้านยูโรมั้งหรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ปล่อยให้ยูเนต SG ใช้งานพอใช้ได้เอากลับมาใช้ของแบงค์โมเดลเป็นประมาณนี้เหมือนกันคือเลสเตอร์ให้สัญญาแล้วปล่อยไปให้ลูเวิร์นใช้ในลีกเบลเยียมซึ่งไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันอยู่ที่แบงค์แล้วหลังจากเนี้ยว่าจะเล่นได้ U23 หรือจะเบียดขึ้นชุดใหญ่ได้จะได้ลงเล่นไหมอันเนี้ยอยู่ที่ตัวน้องซึ่งถ้าน้องทำได้มันมีวิธีการคำนวณคะแนนเพื่อขอเวิร์คเพอร์มิทได้เช่นอายุน้อยด้วยนะอายุน้อยด้วยมันคาดหวังได้อีกเยอะเช่นอยู่ดีไปจะชิบหายปรับตัวได้ชอบกินอาหารยุโรปคุยกับเพื่อนเข้าขาเบียดตัวจริงได้เล่นแล้วได้ไปเล่นบอลยุโรปซีซั่นหน้าอ้าวนี่ลีกสูงสุดเบลเยียมนะได้โควต้าบอลยุโรปนะเวลาได้เล่นบอลยุโรปก็ได้คะแนนที่จะสามารถไปทำเวิร์คเพอร์มิทได้การได้ลงเล่นกี่เปอร์เซ็นต์ของลีกระดับท็อปของยุโรปก็จะได้ไปอีกกี่คะแนนเพื่อไปทำเวิร์คเพอร์มิทอันนี้อยู่ที่น้องแหละนะครับผมก็เรื่องนี้กูพูดได้ครับกูจีนั่นคือทั้งหมดของ Shadow Podcast วันนี้น่าจะจุใจหู36นาทีนะครับผมคิดเห็นยังไงกับเรื่องไหนก็คอมเมนต์มาคุยกันแล้วกันนะครับผมแล้วก็อยากให้ย้ำเสมอว่าอยากให้แฟนบอลมองเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องสนุกอยากให้วงการเนี้ยมองเรื่องตลาดแบบเนี้ยเป็นมูลค่าเป็นมูลค่าอย่าไปปิด
ไม่ใช่ว่าเออเราเอามาคุยกันแล้วดีลมันจะไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่พี่เซ็นกันไปแล้วเออหรือมันจะเซ็นไม่มันคือถ้าพี่อยากให้ฟุตบอลมีมูลค่าพี่เรื่องแบบเนี้ยมันยิ่งส่งให้ฟุตบอลมันมีมูลค่าพี่อย่าไปหยุดเขาแค่นั้นเองนั่นแหละครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้ด้วยกด Subscribe ให้ด้วยทาง YouTube ตูดูบันไทยคอมเมนต์ให้ด้วย 1,000 ไลค์ขึ้นไปมันจะทำให้คลิปนี้ถูกดันออกไปแล้วเราก็จะได้มีคอนเทนต์ดีๆลูกค้าที่น่ารักเข้ามาสนับสนุนกันต่อนะฮะขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับได้เวลารวมตัวคอบอลกับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างคอบอลคอเดียวกันและเราก็เป็นคอบุรีรัมย์เหมือนกันนะครับขอบคุณที่อยู่กับฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไปครับและเจอกันใหม่รู้สึกสัปดาห์หน้าจะไม่มีไปญี่ปุ่นเจอกันอีกทีพฤษภาคมแล้วกันนะฮะฝากติดตามทุกคอนเทนต์ของตูดูบันไทยด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับ